ราะส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสมีฐานะยากจนดังนั้นนอกจากจะให้การศึกษาอย่างดีแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29ยังมีหน้าที่เลี้ยงดูนักเรียนเหล่านี้ให้เหมือนบ้านที่สองของพวกเขาบ้านพักแต่ละหลังที่เด็กๆมาอาศัยกินนอนประจำเปรียบเสมือนหนึ่งครอบครัวที่มาอยู่ร่วมกันทุกเช้าและหลังเลิกเรียนสมาชิกทุกคนต้องช่วยกันทำงานในแปลงเกษตรของครอบครัวโดยโรงเรียนเอื้ออำนวยปัจจัยการผลิตที่จำเป็นให้ทั้งเงินทุนตั้งต้นและความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีที่ดินให้1แปลงประมาณ1ไร่แล้วเขาจะต้องใช้ประโยชน์จากที่ดินพลิกฟื้นผืนดินให้มีผลผลิตออกมาเพื่อที่จะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะบริโภคเลี้ยงชีวิตเขาได้เขาจะต้องขยันเด็กๆที่นี่ทำนาปลูกข้าวกินเองหน้าที่สีข้าวคืองานส่วนกลางที่แต่ละบ้านจะหมุนเวียนกันรับผิดชอบบ้านละ1เดือนสีข้าววันละ6กระสอบเพื่อเลี้ยงคนทั้งโรงเรียนซึ่งจะได้ค่าจ้างสีเดือนละ 2,500 บาทส่วนปลายข้าวและรำที่ได้ก็นำไปเลี้ยงเป็ดไก่เลี้ยงปลาแหล่งอาหารโปรตีนที่เด็กๆผลิตได้เองเหลือจากกินก็นำไปขายเป็นรายได้กลับมานอกจากการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าแล้วพวกเขายังต้องเรียนรู้การบริหารเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกบ้านจึงต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนการใช้เงินร่วมกันเราได้ทั้งความรู้ทักษะกระบวนการคิดรวมไปถึงคุณธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสามัคคีรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบขึ้นเช่นตื่นเช้ามาเราต้องทำอะไรแบ่งงานยังไงเวลานี้เราควรทำอะไรได้มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับภูมิใจในตัวเองแล้วที่ว่าทำงานได้ตั้งแต่เด็กสามารถหาเงินได้คือเราสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับเมื่อเด็กๆสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วโรงเรียนและศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกันต่อยอดกระบวนการเรียนรู้หนุนเสริมให้เด็กๆมีจิตอาสาออกไปช่วยเหลืองานของส่วนรวมและชุมชนมันเป็นทุนเนี่ยทุนทางสังคมได้ทุนความดีก็ได้ทุนคุณธรรมนี่สูงมากเมื่อเขาจบออกไปแล้วไปอยู่ในสังคมภายนอกเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปเจอสถานการณ์อะไรเขาสามารถอยู่ได้นะเพราะว่าเขาถูกฝึกให้เข้มแข็งให้อดทนตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ตรงนี้คือผลจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงหล่อหลอมเป็นประสบการณ์ตรงเป็นฐานทุนอันมีค่าเพื่อสร้างเด็กดีมีทักษะชีวิตที่พร้อมจะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป